ค่ะมาต่อกันที่เรื่องกระแสข่าวปฏิวัติกันบ้างนะคะหลังจากที่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องการปฏิวัติเนี่ยจะเป็นการพูดออกมาจากทางฝั่งพรรคเพื่อไทยแล้วก็โดยเฉพาะจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะปฏิวัติรัฐประหารด้วยไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่อประโยชน์อะไรและจะทำประโยชน์ให้ใครแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาคิดเรื่องไร้สาระแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าดึงใครเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพลเอกดอเด็กหรือว่าพลเอกปอปลาเพราะกองทัพทุกคนก็คิดเหมือนกันก็คือยึดผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักทั้งนี้มองว่าบุคคลที่ออกมาพูดเรื่องดังกล่าวนั้นก็เป็นคนที่ไร้สาระและไม่ควรนำมายึดถือเพราะวันนี้ประเทศไทยต้องแก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและวิธีประชาธิปไตยที่ทุกคนพยายามเรียกร้องกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ยังยืนยันด้วยว่าทหารไม่เคยคิดอยากมีอำนาจทางการเมืองไม่มีใครอยากเป็นอะไรหรือต้องการเป็นใหญ่เป็นผู้นำรัฐบาลทั้งสิ้นเพราะไม่ว่าสถานการณ์ใดทหารมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติปกป้องสถาบันและดูแลประชาชนค่ะสำหรับใครที่อยากจะทะเลาะกันก็ให้ทะเลาะกันไปแต่อย่ากระทำผิดกฎหมายหรือว่าทำให้คนอื่นเสียหายส่วนการบังคับใช้กฎหมายใดๆนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะดำเนินการซึ่งทหารนั้นมีหน้าที่และภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นซึ่งภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้นะคะได้ลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหาแนวทางในการปฏิบัติพัฒนาแผนให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้บอกว่าทหารนั้นมีมาตรการในการป้องกันตัวเองและที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็พยายามที่จะดึงสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนหรือว่ายกระดับเป็นการก่อการร้ายสากลแต่พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ยกระดับให้เป็นการก่อการร้ายหรือว่านำไปสู่การเจรจาอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันในพื้นที่รวมถึงดึงมวลชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยขณะนี้ถือว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาตัวการที่สนับสนุนกลุ่มพวกรับจ้างก่อเหตุซึ่งก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะค่ะนะฮะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดต้องบอกว่าขณะนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจก็ดีทหารก็ดีเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาแม้ว่า MOU 43นั้นจะสกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารอยู่บ้างนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็ต้องรับบัญชาจากผู้บัญชาการก็คือรัฐบาลนั่นเองนะก็ต้องเรียนไปว่าขอให้กำลังใจกับทหารและตำรวจทุกท่านนะก็ให้ท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านถ้าหากว่าใครมันมาสั่งการแล้วเห็นว่าเสียผลประโยชน์ของชาติเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปทำตามทุกเรื่องก็ได้แอบแหกข้อบ้างจะเป็นไรคะนะก็ให้กำลังใจตอนนี้ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่เราเข้าใจว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นะที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างใจของท่านที่ท่านอยากปฏิบัติได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันอดทนอดกลั้นจนเหลือเกินแล้วพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมคะ